คุณดูครับวันนี้ยังอยู่เรื่องอะไรดีนะฮะนะครับเรามาดูกันเรื่องของการใช้คำทับศัพท์กับบัญญัติศัพท์อะไรเงี้ยคุณครูต้องเคยคุ้นมาบ้างแล้วใช่ไหมครับนะอย่างเช่นในข้อนี้คุณครูหาข้อ16จ้ะมาดูพร้อมกันเลยแล้วในการติวครั้งนี้ครูตีบอกลูกหน้าก่อนว่าอาจจะเป็นการติวเพื่อเป็นการให้แนวข้อสอบนะครับเนาะอาจจะไม่ใช่มีการเอกสารไม่ได้มีตัวชีทเอกสารคุณดาวน์โหลดนะครับคุณครูสามารถแล้วก็จดเทคนิคเพิ่มเติมหรือว่าหลักการอะไรเพิ่มเติมจากการไลฟ์สดครูตีตรงนี้ได้เลยนะครับเนาะนะครับข้อ16ของเราว่าอย่างไรเป็นเรื่องที่คุณครูเจอแน่แต่เจอที่ไหนแค่นั้นเองที่แน่ๆเจอที่เนี่ยเจอหน้าเพจครูตีเนี่ยเจอแน่นอนครับในเรื่องการใช้คำต่างประเทศโดยไม่จำเป็นครูตีเคยพูดแล้วว่าถ้าเกิดเขาสอบเรื่องการทับศัพท์บัญญัติศัพท์เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องเชื่อมโยงโดยตรงกับภาษาอังกฤษใช่ไหมครับอ่ะเขาถามว่าไม่จำเป็นใช้คำต่างประเทศโดยไม่จำเป็นแปลว่าไม่จำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษหมายความว่าไม่ต้องทับศัพท์บัญญัติศัพท์ขึ้นมาเลยบัญญัติศัพท์เป็นภาษาไทยกำหนดความหมายภาษาไทยขึ้นมาเองเลยครับครูตีขอย้ำอีกรอบหนึ่งว่าการทับศัพท์กับบัญญัติศัพท์ต่างกันอย่างไรนะจ๊ะอัลลลานะครับทับรับท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 ับศัพท์ของเรามักจะมาคู่กับบัญญัติศัพท์หรือศัพท์บัญญัติอันครูนะใช่ไหมครับมันเป็นอย่างไรมันเป็นอย่างไรนะครับอ่ะนับการบัญญัติศัพท์ในกลุ่มของสื่ออิเล็กทรอนิกส์นักสื่อโซเชียลนะครับที่ราชบัณฑิตเขามาบัญญัติเมื่อวันที่2ธันวาเห็นไหมครับเป็นกลุ่มที่เป็นคำศัพท์การสื่อต่างๆแป้นพิมพ์เหรอคีย์บอร์ดหรืออะไรเงี้ยคุณครูต้องจำตรงนั้นเลยนะเป็นคำกระแสครูคิดว่าคนออกสอบในดึงตรงนั้นไปออกสอบแน่ๆครูดีคิดว่านะจ๊ะเดี๋ยวเรามาเก่งกันในครั้งต่อไปทับศัพท์ของเราเป็นอย่างไรท่านได้จำได้บ้างทับคือการแทนที่ครับนะแทนที่ด้วยนะครับด้วยอักษรจ้ะแปลว่าให้ครูเนี่ยนำตัวอักษรภาษาไทยแล้วไปแทนที่ตัวอักษรภาษาอังกฤษโดยเสียงภาษาอังกฤษภาษาไทยเนี่ยนะครับจะยังมีความเป็นเขาเสียงเดิมอยู่ใช่ไหมครับคือออกเสียงตามภาษาอังกฤษตามรากศัพท์เริ่มต้นของเขาอยู่แต่เปลี่ยนจากตัวอักษรจากอังกฤษอ่ะไปเป็นตัวอักษรไทยเฉยนะเฟซบุ๊กก็เปลี่ยนจาก FACE นะครับเป็นซาเอฟอปันซอโซอย่างเงี้ยนี่คือการทับศัพท์ใช่ไหมครับเปลี่ยนแค่ตัวอักษรครับแทนที่ด้วยอักษรนะครับอักษรภาษาไทยนะครับแต่ถ้าเป็นการบัญญัติศัพท์ขอนิดเดียวครับเรื่องนี้ครูเจอแน่ๆบัญญัติศัพท์คือการกำหนดครับกำหนดอะไรจ๊ะครูตีจ๊ะกำหนดความหมายกำหนดความหมายคำในภาษาไทยอ่ะขึ้นมาแทนภาษาอังกฤษเลยนะครับเพราะฉะนั้นการกำหนดความหมายสักครู่นะครับกำหนดความหมายเป็นภาษาไทยนี่คือคำที่เราเนี่ยสามารถใช้ภาษาไทยสื่อสารได้มีความหมายภาษาไทยอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องไปทับศัพท์ภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นครับการถามข้อสอบ2 อย่างนี้ถ้าคุณครูเจอคำว่าจำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษถ้าเขาถามว่าจำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษหมายความว่าไม่มีคำไทยแทนได้จำไหมนะครับอันนี้คือจำเป็นต้องใช้นะครับคำต่างประเทศหรือจำเป็นต้องใช้คำอังกฤษนั่นเองครับนะครับคือเราทับศัพท์ไปเลยไม่มีความหมายในภาษาไทยแทนแต่ทำไมจำเป็นครับจดตามปกตินิดนึงนะอันนี้คือจดเพิ่มเติมวิธีการวางคำถามการวางคำถามในข้อสอบเหล่านี้เขามักใช้คำแบบนี้คำสีน้ำเงินแบบนี้เลยนะครับทำไมจำเป็นครับไม่เป็นขอโทษจ้านะครับไม่เป็นก็มาแล้วหนึ่งนะครับไม่จำเป็นนะครับต้องนะครับใช้คำต่างประเทศแปลว่าให้เรานำคำไทยมาบัญญัติศัพท์แทนเลยกำหนดความหมายเป็นภาษาไทยขึ้นมาเลยแต่อาจจะมีเขาความหมายใกล้เคียงกับศัพท์เริ่มต้นในภาษาอังกฤษอยู่บ้างเข้าใจไหมครับก็คือไม่ได้กำหนดความหมายแบบใหม่มาโดยตรงทีเดียวอ่ะมีคำใกล้เคียงความหมายสอดคล้องกับคำเริ่มต้นในภาษาอังกฤษอยู่บ้างนะจ๊ะเพราะฉะนั้นครับนี่คือวิธีการดูข้อสอบในเรื่องคำต่างประเทศที่เป็นภาษาอังกฤษบัญญัติศัพท์กับทับศัพท์ครับโอเคนะคุณนะเราจะใช้บัญญัติศัพท์ได้ก็ต่อเมื่อคำอังกฤษคำนั้นมีคำไทยแทนได้ไม่จำเป็นต้องใช้อังกฤษแล้วใช่ไหมครับแต่เราใช้ทับศัพท์ก็ต่อเมื่อคำอังกฤษคำนั้นไม่มีความหมายภาษาไทยแทนเลยส่วนใหญ่เป็นชื่อเฉพาะการทับศัพท์เป็นชื่อเฉพาะ Facebook ก็ Facebook ไปใช่ไหมครับInstagram ก็ Instagram ไปนะครับไม่ต้องมาแบบ Facebook อะไรหน้าหนังสือก็ไม่ใช่มันดูแปลกไปใช่ไหมครับโอเคนะสำหรับข้อ16ครับโจทย์ถามว่าข้อใดฟังคุณดีนะไม่จำเป็นต้องใช้คำต่างประเทศ
ก็คือไม่ต้องใช้คำอังกฤษแล้วบัญญัติเป็นคำไทยเลยบัญญัติเป็นคำไทยเลยคุณครูสุภานันท์สวัสดีครับน่ารักมากนะครับเราเริ่มกันเลยดีกว่าข้อ1เราต้องหาภาษาอังกฤษให้เจอก่อนคำอังกฤษนะครับคำต่างประเทศเราอยู่ตรงใดอยู่ส่วนใดครับเริ่มกางเกงยีนอ่ะถ้าคุณครูไม่ใช่กางเกงยีนกางเกงอะไรล่ะคะกางเกงได้คงทนกางเกงได้สีน้ำเงินอย่างนี้เหรอครับโอ้ยงงแล้วจ๊ะไปอย่างอื่นเลยนะจ๊ะงงเลยนะจ๊ะเอาหมวกแก๊ปหมวกปีแข็งงงไหม ถ้ามันเป็นชื่อเฉพาะของอะไรบางอย่างมันเปลี่ยนไม่ได้ใช่ไหมครับเออเสื้อเชิ้ตอ่ะใช้อะไรเสื้อเชิ้ตอ่ะเสื้อขอบปกเหมือนไหมใช่ไหมครับเออนะครับส่วนข้อ2ของเราเบนซินเนี่ยเป็นชื่อน้ำมันของน้ำเป็นชื่อของน้ำมันยี่ห้อหนึ่งจะมาเปลี่ยนเป็นแบบน้ำมันมีส่วนผสมของแต่ไม่เอางงเยอะฟุ่มเฟือยจึงจำเป็นต้องทับศัพท์เข้ามาปกติเลยหลายท่านตอบข้อ3เข้ามาปังมากครับครูแจนหัวหน้าทับจากโครงของเราสามารถใช้อะไรอะหลายท่านโฟกัสข้อ3ใช่ไหมครับรถเมย์ครับถ้าเราไม่ใช้รถเมย์อยากจะบัญญัติศัพท์เป็นภาษาไทยต่อไปนี้ทุกท่านจะเรียกรถเมย์ด้วยคำภาษาไทยต่อไปนี้ว่ารถอะไรครับสวิตไฟฟ้าสวิตก็คือสวิตนะครับไม่ใช่อุปกรณ์เปิดปิดเนอะนะครับเธอกดอุปกรณ์เปิดปิดให้ฉันหน่อยงงนะจ๊ะคุณครูครับนะครับแล้วก็อย่างนึงคือคำว่าลิฟต์นะครับลิฟต์และการบัญญัติศัพท์เนี่ยราชบัณฑิตเป็นหน่วยงานในการรับผิดชอบเรื่องนี้นะครับคำบัญญัติศัพท์คือต้องใช้และยอมรับทั่วไปไม่ใช่เราบัญญัติเองไม่ใช่เราเข้าใจกับเพื่อนเรา2คนก็เรียกว่าศัพท์บัญญัติแล้วอันนี้ไม่ได้นะครับโอเคนะต้องยอมรับใช้กันทั้งประเทศนะจ๊ะครูจ๋าคำตอบข้อ3ตอบ3เปลี่ยนจากรถเมล์เป็นวู้ตะ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 เดี๋ยวข้อต่อไปจะเป็นอีกเรื่องนึงนะครับอย่ารีบอย่าเพิ่งเปลี่ยนหน้าจออย่าเพิ่งกดคุณตีทิ้งนะครับเปลี่ยนจากรถเมล์เป็นรถโดยสารประจำทางใช่หรือไม่นะครับรถเมล์อ่ะหรือว่ารถโดยสารสาธารณะก็ได้ครับจะเหมาะสมกว่าฉันจะเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะเห็นไหมครับคือเราไม่จำเป็นต้องใช้รถเมล์นะครับนี่คือในส่วนของนักภาษาศาสตร์หรือว่าคนที่มีความอนุรักษ์นะครับรักนิยมในส่วนของภาษาไทยเนี่ยจะมารณรงค์เรื่องนี้อย่าให้คนไทยใช้คำไทยเลยอย่าให้คนไทยใช้ภาษาไทยในการสื่อสารเลยนะครับแต่สังเกตว่ารถเมล์มันกระชับกว่าใช่ไหมมันตรงกว่าใช่ไหมครับคนไทยจึงนิยมมีการทับศัพท์ในปัจจุบันเกิดขึ้นนะครับในความสะดวกในการสื่อสารได้แบบดูแบบง่ายขึ้นอะไรเงี้ยนะครับตรงต่อสถานการณ์มากขึ้นเก่งมากจ้าสู้ๆนะจ้าเดี๋ยวช่วยเพราะดูอีกสิว่าชุดเนี้ยครูตีมีคำไหนเพิ่มเป็นครูอีกหรือเปล่านะจ้าตึงเอาไว้ก่อนนะครับเรื่องนี้อาจเตรียมมาให้ครูดูแค่1ข้อนะครับใช่ไหมครับขอดูข้อ11ข้อ11เปลี่ยนจากบัญญัติศัพท์มาเป็นทับศัพท์จ้าอะลาลาท่านใดจำได้หน้าไหนครูเมียวไม่มีหน้าการติวในเพจของเราเป็นการติวให้แบบนะครับสมาชิกคุณครูของเราที่มากดไลค์นะครับเป็นเพจสาธารณะนะครับไม่มีการเราโหลดเอกสารเนาะติวฟรีอะไรคือติวฟรีนั่นเองเนาะนะครับคนผ่านไปผ่านมาเห็นครูตีหน้าตาแปลกๆครูคนนี้เสียงแปลกๆเป็นของแปลกแอบเข้าไปดูดีกว่าอย่างเงี้ยนะครับยินดีต้อนรับครับแต่ก็ดูแล้วถูกใจนะ อยากจะเรียนแบบเจาะลึกเลยละเอียดในทุกสาระทุกเรื่องของภาษาไทยแล้วก็รวมถึงวิชาอื่นด้วยที่จำเป็นต้องสอบของครูผู้ช่วยทุกสนามนี่เลยกลุ่มของเรานะมีทั้งคอร์สออนไลน์คอร์สรับรองผลคอร์สเรียนแบบยั่วๆเต็มไปหมดเลยเรียนยั่วๆคือเรียนอะไรครับ ติดต่อทางทีมงานได้เลยครับติดต่อทีมงานได้เลยนะครับมากันต่อเร็วสำหรับข้อ11จ้ะคำทับศัพท์คือเราเนี่ยไม่มีคำภาษาไทยคือเราไม่สามารถใช้คำภาษาไทยแทนได้ใช่ไหมครับนะครับเราจำเป็นต้องทับศัพท์ตรงๆเลยเขียนจากภาษาอังกฤษเป็นตัวอักษรไทยแพลตฟอร์มบางครั้งเสียงก็รู้ครับไอ้คุณครูครับเราจะมีการแบบใช้เสียงภาษาไทยเนี่ยนะครับแทนที่เสียงอังกฤษได้ด้วยบางคำคืออาจจะไม่เหมือนอังกฤษเหมือนเดิม 100% คือไม่เหมือนต้นฉบับเจ้าของภาษาโดยตรง 100% ไงครับเช่นแพลตฟอร์มคุณครูระวังนิดนึงครับการทับศัพท์นะการทับศัพท์ที่เจอปัญหาบ่อยมากคือตัวทีถ้าเกิดเราจะใช้ตัวทีลงท้ายเนี่ยในเรื่องตัวสะกดครูครับอันนี้ถ้าได้สะดวกจดเพิ่มสามารถเลคเชอร์จดเพิ่มเติมโน้ตนิดหนึ่งได้นะครูนะครับครูครับการใช้ตัวสะกดของเราเนี่ย
ถ้าเกิดเป็นในกรณีตัว T ลงท้ายอะครูจ๋านะครับตัว T ลงท้ายนะครับหรือไม่ก็ตัว TE อย่างเงี้ยเราสามารถแทนที่ด้วยตัวตอเต่าได้เลยแต่ให้เป็นตัว TS อย่างเงี้ยเราจะกลายเป็นตัวทอทหารนะคุณครูนะใช่ไหมครับเออนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นในกรณีตัวสะกดลงท้ายด้วยตัวสอเสือเนี่ยที่คุณครูเจอบ่อยๆเนี่ยนะครับเราเป็นตัว S ใช่ไหมครับเอ้ยนะครับไอ้ตัว S เป็นสอเสืออ่ะสลับกันแล้วลีเริ่มไปแล้วนะครับตัว S เราสามารถทับศัพท์เป็นสอเสือได้แต่ถ้าเกิดเป็นกรณีที่มันมีตัวแบบตัว C เข้ามาแทรกอะไรครับเนอะตัว C ตัว CE อย่างเงี้ยนะครับเรามักจะเป็นตัวสอโซ่ครับ CE ตัว Z ตัว E นะครับเรามักจะเป็นสอโซ่ตกท้ายที่จริงเขามีเยอะกว่านี้ครับแต่ครูติขออนุญาตเพ่งนะครับหรือว่าเก่งเป็นตัวที่เขาเรียกโฟกัสไปที่ตัวที่มันจะเข้าสอบบ่อยที่สุดเลยนั่นคือการใช้ตัว T ของเราขอโทษครับจะขีดไฮไลท์ไปขีดค่าเสียงนั้นนะครับตัว T ของเรานะครับตัว S ต่อเสือของเรานะครับ SE ก็สอเสือนะครับแต่ CE Z E เนี่ยเป็นตัวสอโซ่ไปเลยเพราะฉะนั้นสำหรับข้อ1ของเราผิดอย่างมหันต์เก่งมากครับอย่าลืมว่าแพลตฟอร์มของเราเนี่ยมันสะกดด้วยตัว T ในพยางค์แพลตเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนทรหารเป็นตัวต่อเต่า 100% ครับใช่ไหมครับนะครับแล้วก็อินเทอร์เน็ตต้องเป็นเธอแบบนี้ครับใช่หรือไม่นั่นแหละครับการใช้ทับศัพท์ของเราต้องแบบนี้เพราะฉะนั้นข้อ1เนี่ยผิดเลยทั้ง2คำถูกต้องเพราะไซส์ของเราสังเกตว่าจะเป็นตัว ZE ลงท้ายวันนี้ฉันจะเป็น F กางเกงไซส์ต้องเป็นตัว ZE ในเมื่อ ZE ของเราสอโซ่ล้านเปอร์เซ็นต์จ้ะนะครับล็อกอินใช้ได้ครับคุณครูจะเช็คอินคุณครูคุณไม่เช็คอินเนี่ยเวลาคุณครูใช้เช็คอินที่หมายถึงเช็คของเช็คอินเช็คสารที่เนี่ยนะครับเช็คบินเนี่ยให้ใช้กอไก่ครับเช็คคือการตรวจสอบนะครับการเช็คการตรวจแต่ถ้าเช็คที่เป็นธนาคารเนี่ยคุณครูต้องใช้แบบนี้นะครับเนี่ยเช็คธนาคารเงินสดธนาคารนะครับจำว่ามีคอควายธนาคารคอควายธนาคารคอควายธนาคารท่านใดเขียนเช็คอินแล้วใส่คอควายวายต้องกลับไปแก้สเตตัสแล้วนะเฟซบุ๊กโดนล็อกเล่นหนึ่งนะคุณตีนะนะครับโอเคไหมครับนะครับใช้แบบนี้นะคุณเนอร์นะครับรักก้าวนะครับรักการใช้ของเรานะคุณนะครับเอาละไปต่อครับแพ็กเกจอ่ะที่เหลือถูกต้องหมดแล้วนะครับเฟซบุ๊กตัวเคนะครับตัวเคของเราแล้วก็ใส่ตัวไม้ตรีได้เพราะถ้าเกิดไม้ใส่เขาจะอนุโลมว่าคำไหนถ้าเป็นการทับศัพท์ภาษาอังกฤษเขาจะไม่นิยมใส่ตัววรรณยุกต์หรือตัวกำกับเสียงด้านบุตรเด็ดขาดไม้ตรีไม้เอกไม้โทไม้เตะคู่เนี่ยไม่นิยมใส่ยกเว้นคำไหนถ้าไม่ใส่แล้วความหมายจะไปเหมือนกับคำที่มีอยู่ก่อนเหมือนกับคำภาษาไทยที่มีอยู่แล้วบุกคืออะไรฮะโจมตีสู้รบเพราะงั้นเขาคิดว่ามันจะความหมายจะไปซ้ำที่กับความสับสนกับคำนั้นจึงอนุโลมให้ใส่ไม้ตรีได้เฟซบุ๊กนะครับอีเมลครับอย่าลืมรอลิงตัวเดียวพอถ้ารอลิง2ตัวนะครับคุณครูต้องดูคำเริ่มต้นก่อน M A I L อีเมลเท่านี้ครับจบเลยท่านใดเขียนแบบนี้อาจสิ้นบุญละหนึ่งตัว L เขาให้มาภาษาอังกฤษมีตัวเดียวใช่ไหมครับก็ใส่ตัวรอลิงตัวเดียวนะครูนะนะครับถ้าเป็นรอลิง2ตัวมันจะคำอะไรบ้างมีคำไหนบ้างมอง M A L นี่ครับมองได้ไหมครับนี่ไงหรือ CHILL ท่านไหนครับสับได้ครับ Shield เน่กรี๊ดนะครับตึง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 ตามนี้คุณนะอย่าลืมครับเขาเขียนภาษาอังกฤษเริ่มต้นให้เราอย่างไรเราต้องทับศัพท์ให้ตรงตามตำแหน่งตามตัวอักษรของเขานะคุณนะถึงแม้เสียงบางไอ้รูปของคำตัวอักษรจะเปลี่ยนไปแต่เสียงบางครั้งเสียงก็จะเปลี่ยนไปด้วยบ้างนะครับแต่อาจจะไม่ได้เปลี่ยน 100% chill เนี่ยก็เป็น chill ก็เป็น chill ไงนะครับคนไทยมักเปลี่ยนเสียงไงนะครับนะแต่ตัวอักษรเนี่ยต้องตรง 100% นะครับจบครับเรียบร้อยครับโอเคนะครับถูกต้องจ้านะครับอีกส่วนครับของคอร์สสถาบันแต่ถ้าใครอยากได้ครบชุดทั้งหมดนี้เลยนะครับสำหรับคอร์สติวออนไลน์ก็จะมีของสถาบันยุทธพงษ์ชัยติวเตอร์นะฮะในราคา 1,499 บาทซึ่งตอนนี้เรากลับมาติวทุกวิชานะฮะซึ่งเป็นซีซั่นที่2นะครับซีซั่นที่2ก็จะมีวิทยากรทั้งหมด5ท่านด้วยกันนะครับกับโปรโมชั่น 1,499 บาทพร้อมในส่วนของหนังสือคู่มือนะครับทั้งหมด6เล่มด้วยกัน DVD 6แผ่นแถมให้ไปด้วยนะครับตรงนี้ดูตารางเลยครับ
ตารางที่เราติวกันซีซั่นที่2เนี่ยนะครับมันติวยังไงบ้างนะครับก็วันจันทร์นะจะเป็นอาจารย์เทพ1ทุ่มเป็นต้นไปนะครับวันอังคารวันเนี้ยครูติยังติวอยู่ในกลุ่มอยู่เลยครับครูติวเริ่มติว 19:00 นแล้ววันอังคารเช่นกันผมก็จะเข้าไปในกลุ่มนะครับหลังครูติ2ทุ่มครึ่งนะฮะยาวไปเลยครับเพราะผมจะติวกฎหมายวันละฉบับไปเลยก็จะยิงยาว 2-3 ชั่วโมงต่อครั้งต่อสัปดาห์ไปเลยนะครับตรงนี้วันพุธจะเป็นครูจุ๋มครับติวภาษาอังกฤษแล้วก็วันพฤหัสจะเป็นอาจารย์แก๊ปที่ติวคณิตศาสตร์นะครับซึ่งทบทวนได้ตลอดเลยนะสำหรับคอร์สออนไลน์ตัวนี้นะครับอีกหนึ่งส่วนครับที่น้องๆเรียกร้องว่าเราจะได้ติวกันนอกรอบหรือไม่เรามีหลักสูตรรับรองผลนะครับสอบติด 100% แคมป์นี้เราอยู่ที่5วัน4คืนนะครับระหว่างวันที่30ธันวาคม64กับ3มกราคมนะฮะ30ธันวาคม64ไปจนถึง3มกราคม65จัดที่เดียวเท่านั้นนะครับโรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้นจังหวัด101ในราคา 12,999 บาทนะครับตรงนี้นะใครสนใจยังไงที่จะไปเจอกันอีกรอบได้นะครับสำหรับคอร์สรับรองผลและสมาชิกนะฮะที่เคยมาติวกันแล้วในปีล่าสุดก่อนหน้านะครับประมาณช่วงไหนอะเมษาที่ผ่านมาใช่ไหมครับช่วงของ64แล้วจะมาอีกนะส่วนลดอะไรยังไงต่างๆลองสอบถามแอดมินได้เลยนะครับตรงนี้จะมีค่ามัดจำนะครับประมาณ 2,999 บาทในการมัดจำคอร์สนะครับอันนี้จองแล้วต้องมาจำด้วยนะครับนะสำหรับคอร์สรับรองผล30ธันวาคม64ถึง3มกราคม65 5คืน5วัน4คืนครับตรงนี้นะครับอยู่ที่โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้นจังหวัด101นะครับครบเครื่องกับวิทยากรทุกท่านเลยนะครับทีนี้คอร์สเผชิญหน้าบ้างนะครับถามว่าคอร์ส2วันกับ3วันเนี่ยมีความต่างกันยังไงอยู่ที่ระยะเวลาของวิทยากรที่จะได้นะครับดังนั้นคอร์ส2วันเวลาที่เราได้ก็จะบรรยายได้ตามจำนวนที่น้อยกว่าคอร์ส3วันแต่คอร์ส3วันเนี่ยสามารถบรรยายได้เยอะมากกว่านะครับแล้วก็อธิบายได้ค่อนข้างหลายตัวเนื้อหานะครับเราสามารถเก็บครอบคลุมได้ทั้งหมดคือฟังได้เลยนะครับรอบเดียวของมันนั้นน่ะนะครับเราค่อยไปเพิ่มเติมในส่วนออนไลน์ทุกคอร์สนะฮะเรามีออนไลน์แถมไปให้ด้วยนะครับสำหรับน้องๆที่อยู่ในส่วนของคอร์สสดอยู่แล้วนะครับที่เราไปเจอกันนะ18-19นะครับมาที่นครสวรรค์กับพระนครศรีอยุธยานะครับอยู่ทางในส่วนของอะไรครับภาคกลางนะครับ25-26ธันวาปิดท้ายของสิ้นเดือนธันวาคมอยู่ที่นครปฐมแล้วก็พิษณุโลกนะครับเนาะแล้วก็ไปเจอกันในช่วงของปีใหม่เราไม่เที่ยวไม่อะไรแต่เราอ่านหนังสือเพื่อที่จะสอบได้นะครับ30 31 1 2 3นะครับนะ1 2 3 6 5นะครับ1 2 3 6 5นะครับเจอกันคอร์สยาว101นะครับนะใครสะดวกจุดไหนก็ไปเจอกันได้วันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับ